สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลสั้นๆแต่น่าใช้เกี่ยวกับแอป Facebook กันครับก่อนหน้านี้ Facebook ประกาศว่าจะเพิ่มไอคอนรูปหัวใจดวงใหม่ชื่อห่วงใยถึงตัวจะอยู่ไกลแต่ใจเราอยู่ด้วยกันครับสำหรับส่งกำลังใจในระหว่างที่พวกเราหลายคนต้องอยู่ห่างกันซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ Facebook ประกาศไปเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งบางคนไอคอนนี้ก็แสดงขึ้นมาให้ใช้แล้วครับแต่หลายๆคนก็ยังไม่ได้ของผมเองก็เพิ่งได้วันนี้เองครับสำหรับคนที่ได้แล้ววิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆครับในแอป Facebook หรือ Facebook Lite ให้แตะบนปุ่ม Like หรือปุ่มถูกใจค้างไว้ในรายการไอคอนที่แสดงขึ้นมาก็จะเห็นรูปหัวใจห่วงใยหัวใจดวงใหม่ให้เลือกใช้แล้วครับหรือสำหรับไอคอนรูปแบบอื่นๆที่เราเลือกใช้ไปแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ครับด้วยการแตะค้างไว้แล้วแตะเลือกใหม่เลือกหัวใจห่วงใยได้เลยครับและเช่นเคยตามสไตล์ Facebook ครับคุณสมบัติใหม่ๆมักมาไม่พร้อมกันบางคนได้ใช้ไปนานแล้วสัปดาห์ที่แล้วแต่บางคนก็ยังไม่มาเลยครับสำหรับคนที่ยังไม่มาลองใช้วิธีนี้ครับลองล็อกอินเข้า Facebook จากเว็บเบราว์เซอร์บน iPhone iPad หรือบนคอมพิวเตอร์แล้วลองกดปุ่มไลค์กดปุ่มถูกใจดูครับของผมตอนที่ลองกดปุ่มไลค์บนคอมพิวเตอร์ก็ขึ้นการแจ้งเตือนขึ้นมาให้เลือกใช้หัวใจห่วงใยทันทีเลยครับจากนั้นเมื่อลองคลิกเลือกใช้บนคอมเมื่อสลับไปเปิดบน iPhone แล้วเปิดแอปขึ้นมาก็มีให้เลือกใช้ทันทีไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพื่อนๆลองใช้วิธีนี้ดูนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ก็ไม่ต้องแปลกใจครับ Facebook มักจะค่อยๆส่งมาให้ไม่พร้อมกันแบบนี้เสมอเลยครับอาจจะต้องรออีกสักพักถึงจะมาของเพื่อนๆคนไหนได้ใช้บ้างแล้วครับคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ